แอคชั่นครับไปต่อยบ้างแล้วกันอะไรเยอะนี่ไปทำอะไรมามีปัญหานิดหน่อยครับแต่แบงค์เคลียร์เรียบร้อยละ5 4 3 2สำหรับทีม6โมงเย็นนะคะเลือกประเด็นความรุนแรงค่ะซึ่งเลือกจากเดี๋ยวนี้ความรุนแรงอ่ะมันใกล้ตัวมากขึ้นสังคมในทุกวันเนี้ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะว่าสื่อมันใกล้ตัวมากขึ้นมันทำให้คนที่เสพสื่อเนี่ยกระทำตามได้ง่ายขึ้นค่ะเฮ้ยมันจะอะไรวะคือแบบไม่รู้จะพูดสำหรับเรื่องความรุนแรงนะคะเราจะใช้เด็กอะค่ะที่เขาเสพติดความรุนแรงจากสื่อต่างๆเช่นทีวีเกมสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะซึมซับไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนถึงโตซึ่งเวลาเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเอาคำนั้นตั้งแต่เด็กอะมาใช้กับคนรอบข้างเขาอย่างเช่นเพื่อนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็มีผู้ชายเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยแน่จะมานั่งเป่าหิ้งจุกใครแพ้ใครชนะไม่ได้หรอกสำหรับคำยากง่ายนะคะก็คือว่าทีมของหนูเนี่ยมีอุปสรรคเรื่องการเขียนบทเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันจะราบรื่นแต่เราจะจบไม่ลงเพราะว่ามันมีระยะเวลาจำกัดของคลิปค่ะเราตอนแรกเราคิดแล้วมันก็ยาวไปเราต้องควรที่จะตัดลงเพราะตัดลงมันก็สั้นไปมันไม่เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความลำบากเรื่องบทนิดนึงประมาณนี้ที่ยังมีให้ข้อคิดเห็นให้บทให้คำแนะนำเรื่องบทมาตลอดอย่างเช่นเขาจะให้เราสร้างโครงเรื่องขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้มันทำงานง่ายขึ้นให้ง่ายต่อการคิดบทค่ะเพื่อที่จะแบบว่าบทมันราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยไปทำอะไรมาเกิดอะไรขึ้นลูกลืมส่วนเรื่องโปรดักชันก็สบายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นทีมที่เคยทำงานมาก่อนมันก็เลยไม่ยากสักเท่าไหร่แล้วก็ป้องไปป้องกระพุ้งแล้วแสดงป้องสำหรับคนที่ดูหนังสั้นในเรื่องนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ที่ว่าสมมติยังเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ดูสื่อแล้วใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกถึงสิ่งในตัวเขาว่าเขาอะทำกับลูกเขาหรือเปล่าลูกเขาเป็นหรือเปล่าเขาจะได้นำไปปรับใช้นำไปดูแลลูกของเขาเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอย่างที่เขาดูในหนังของเราค่ะหน้าเข้ากำแพงอีกนิดนึงแค่นี้พอสำหรับประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือเราได้คิดค้นสื่อดีๆให้กับคนอื่นที่เขาจะได้ดูสื่อของเราค่ะขอโทษที่ไม่ได้เวลาดูแลแบบนี้สำหรับตัวหนูนะคะคิดว่าสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมก็คือว่าสื่อเนี่ยดูเราทำให้เราเรียนรู้ได้ดูและให้เราสามารถปฏิบัติตามได้ดูแล้วเราแบบอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำมันเหมือนกับการที่เราอย่างเงี้ยไปนั่งเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะเราก็จะแบบสื่อสารกับอาจารย์โดยผ่านหนังสือผ่านตัวอักษรผ่านการพูดแต่สื่ออันเนี้ยก็คือแบบเราดูแล้วเราคิดเราทำตามอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนอีกอย่างนึง